ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระศกนิกรชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างจัดให้มีงานเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชขึ้นในชุมชนรัฐต่างๆเพื่อน้อมใจถวายเป็นราชสดุดีงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว86พรรษาและวันพ่อแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นณวัดไทยลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่1ธันวาคม2556ได้แก่การทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์เจริญมงคลคาถาถวายพระพรการเปิดบูธโรงทานอาหารการบริการตรวจสุขภาพและการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยจากคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแอนเจลิสพร้อมทั้งการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นประจำปีพระศกนิกรชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะพำนักอาศัยอยู่ไกลนอกประเทศไทยแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานั้นมิได้ไกลจากจิตและวิญญาณของความเป็นคนไทยแม้แต่น้อยขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ข้าพระพุทธเจ้าได้เจตนาคาถาเวทินทรงสูงใหญ่นานนครลอสแองเจลิสพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่นานนครลอสแองเจลิสหน่วยงานทีมประเทศไทยสถานกงสุลใหญ่ณประเทศสหรัฐอเมริกาตามมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์เป็นล้นพ้นหาที่สุดที่ได้โดยได้ทรงตรัสธรรมพระวรกายประกอบพระกรณียกิจนานาประการเพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุขสู่ประเทศชาติและสมิกรชาวไทยทุกกลุ่มหลักซึ่งน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหาเมตตาธิคุณนี้เป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและต่างประเทศณสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขอราตนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอภิบาลคุ้มครองรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพาธทุกข์อันตรายทั้งปวงทรงพระเจริญและทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีการทรงเป็นมิ่งขวัญแต่ข้าพระพุทธเจ้าและสมิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญด้วยก้าวด้วยสมองขอเดชะThank you.
มรา